วันนี้จะแก้ปัญหาได้ไหมตกลงว่าถ้าเกิดพ่อค้าแม่ขายอยากจะไปขายของตามสถานีรถไฟเขามีการประมูลที่แล้วห้ามคนอื่นมาขายด้วยหรือเปล่าล่าสุดมีแม่ค้าสาวคนนึงเนี่ยเขาไปขายของบนรถไฟกับสามีแล้วก็มาลงขบวนรถไฟที่สถานีชุมพรปรากฏว่าเจอเจ้าถิ่นเขาบอกห้ามขายตรงนี้เขาประมูลแล้วและไม่พอกระทืบสามีเขาจนล้มทั้งยืนก่อนจะมาทำร้ายเธอซึ่งเป็นผู้หญิงด้วยหนักไปกว่านั้นผู้เสียหายบอกตอนนี้เธอกำลังตั้งท้องอ่อนๆด้วยแต่กลับมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ค่ะเนี่ยคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สถานีรถไฟชุมพรนะคะมีผู้ชายหลายคนเลยไปรุมทำร้ายผู้ชายเสื้อขาวจนเขาล้มลงไปกองกับพื้นพอเขาล้มแล้วยังไม่หยุดเนี่ยเข้าไปรุมกระทืบซ้ำนะคะขออภัยที่ต้องนำเสนอภาพความรุนแรงแต่อยากให้เห็นความป่าเถื่อนว่านี่มันเกิดขึ้นที่สถานีรถไฟพิกัดชุมพรครับผู้หญิงที่เข้าไปห้ามคือภรรยาของผู้ที่ถูกรุมทำร้ายก็กลายเป็นว่าโดนหางเลขมีถูกทำร้ายไปด้วยจะเห็นว่ารปภ.ก็มานะเนี่ยพี่เสื้อฟ้าๆน่ะรปภ.นะค่ะเอาไม่อยู่อะค่ะแล้วดูนะคะคือแถวนั้นอะมันก็มีแม่ค้าเห็นไหมคะเดินถือตะกร้าขายของผ่านไปผ่านมาเอาตกลงขายได้ไม่ได้เนี่ยทีนี้อย่างนี้ค่ะผู้หญิงที่เขาถูกทำร้ายอ่ะเขาตั้งท้องอ่อนๆด้วยนะครับทำไมต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้เขาบอกเขากับสามีเนี่ยขึ้นรถไฟมาจากสถานีปทิวเพื่อมาขายของบนขบวนรถไฟขายบนขบวนขายบนขบวนแต่ทีนี้พอถึงตอนเขาขายเสร็จเนี่ยเขาจะลงรถเขาก็มาลงที่สถานีรถไฟชุมพรพอลงมาเหยียบชานชาลาปั๊บมีคนมาบอกว่าคุณขายของตรงนี้ไม่ได้นะอ้าวเขาก็บอกว่าเอาอย่างนี้เขาก็ไม่ได้จะมาขายตรงนี้นะเขาแค่มาลงรถไฟเพราะตัวเขาขายบนโบกี้ครับแต่อีกฝ่ายไม่ฟังแล้วลุมทำร้ายเขาจนได้รับบาดเจ็บอย่างที่เห็นตามบาดแผลเลยนะคะและที่สำคัญเนี่ยเธอก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะการทำแบบนี้เนี่ยมันได้ด้วยหรอประมูลแล้วห้ามมาขายของทับเส้นทางกันตอนนี้เธอไปแจ้งความแล้วและยืนยันนะคะว่าจะไม่ยอมจะขอเอาเรื่องให้ถึงที่สุดหลายคนเป็นห่วงลูกในท้องเป็นยังไงคะตั้งครรภ์อยู่นะคะเธอบอกยังเดชบุญนะว่าลูกในท้องไม่ได้รับการกระทบกระเทือนนะคะไปฟังเสียงค่ะไม่รู้หรอกว่ามึงจะขายที่ไหนหรืออะไรแต่กูไม่ให้มึงขายที่นี่แล้วมึงไม่มีสิทธิ์มาขายเขาก็ตบมือแต่วันที่เขาตบมือมีวัยรุ่นเดินมามึงไม่ต้องมาพูดกูไม่ให้มึงขายกูประมูลที่นี่มีผู้ชายคนนึงอะเอามีดฟันก่อนแล้วก็เริ่มตะลุมบอลตรงนั้นเลยเขาก็เตะหนูเข้าที่ซี่โครงแล้วหนูก็ท้องอยู่เนี่ยเตะเข้าที่ซี่โครงนะมันก็ใกล้ตรงท้องพอดีด้วยนะคะเธอบอกว่าเธอขายของมาอย่างถูกต้องนะคะและจะขายแค่บนโบกี้ก็คือบนตู้รถขบวนรถไฟเท่านั้นแล้วก็ซื้อตั๋วโดยสารกับสามีเนี่ยคนละ57บาทมีค่าระวางอีกคนละ20บาทเดินเร่ขายบนขบวนรถไฟซึ่งขบวนที่ขายประจำคือขบวน171กรุงเทพสุไหงโกลกผู้โดยสารส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวมุสลิมเหมือนกันครอบครัวเธอขายแบบนี้มากว่า20ปีแล้วไม่เคยเจออะไรเลยตัวเธอก็มาขายได้2ปีแล้วเหมือนกันนะคะทีนี้ถามตำรวจเลยค่ะพันตำรวจโทสกฤตสุขนิดสารวัตรสืบสวนสพเมืองชุมพรบอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดที่สถานีรถไฟแล้วนะคะแต่ไม่ได้รับความร่วมมืองงเหมือนกันตำรวจมาขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดทำไมไม่ได้รับความร่วมมือได้มาก็เพียงแค่บางส่วนแต่อันนี้ยังดีคือมีคลิปที่มีคนเขาถ่ายไว้ด้วยนะคะทีนี้พอจะเอามารวบรวมกับพยานหลักฐานอื่นๆไว้แล้วก็ตำรวจบอกอย่างไรก็ตามพอรู้ตัวผู้ก่อเหตุบางคนแล้วนะคะเดี๋ยวจะเรียกตัวมาสอบปากคำต่อไปค่ะขยายผลต่อด้วยนะฮะไอ้เรื่องของการประมูลพื้นที่ขายของเนี่ยมันมีอยู่จริงไหมแล้วถ้าประมูลจริงเงินไปอยู่ที่ใครถูกไหมฮะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้